สวัสดีกับแม่มาวันนี้มามุมนี้เดินยืนดีๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสะใภ้นอร์เวย์บายจอยแฟมิลี่นะคะวันนี้จอยกับน้องสเฟียจะพาไปพาไปซื้อของเข้าร้านนะคะน้องเข้ากล้องนิดเดียวจะรีบไปดูหนังกำลังมันเลยเขาบอกโอเคนะคะก็วันนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปวันนี้จะพาน้องโซเฟียไปซื้อของเข้าร้านซื้อพวกไก่พวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จอยกะว่าจอยจะเปิดร้านนะคะแต่วันนี้ก็ต้องไปเตรียมของเตรียมซื้อของซื้อของเข้าก่อนเพราะว่าของที่จอยสั่งจากร้านส่งมามันจะเข้ามาวันศุกร์นะคะมันก็จะไม่ทันเนาะไก่เกยอะไรแล้วก็ไม่มีวันนี้จอยจะมาทำไก่เขาเรียกอะไรไก่หมักผงกะหรี่ให้ดูนะคะเพราะว่ามีแฟนคลับหลายๆคน เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาอยากให้พี่จอยทำสูตรหมักไก่ผงกะหรี่ให้ดูหน่อยค่ะวันนี้จอยจะทำให้ดูนะคะจะหมักให้ดูนะคะว่าสูตรเป็นยังไงเพราะว่าสูตรมันลงตัวแล้วค่ะลูกค้าชอบมากเลยโอเคค่ะไปเราไปกันเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ร้านคุปเอ็กซ์ตร้านะคะมาเจอดอกไม้ในร้านนี้อีกแล้วค่ะทุกคนสวยมากเลยโซเฟียเอาไหมแม่จะซื้อไปปลูกเท่าไหร่อ่ะดูดิทูฟอตินีจะมาซื้อของแต่ได้อันนี้ต้นหนึ่งนี่ไก่แบบนี้นะคะอันนี้เอาไก่ประมาณมี6แพ็คเอาหมดเลย6แพ็คแล้วก็เอาเนื้อไปทำเนื้อแบบนี้ไปทำปอกเปี๊ยะทำไส้ปอกเปี๊ยะเอา2 4 6 8 12สาวน้อยอยากกินไอศกรีมว้าวแม่เอาอันนี้ค่ะว้าว
เอาอะไรจะเปลี่ยนใจเหรอกระดูกบิดจ้ะนางเปลี่ยนใจเอาอันนี้ไหนดูดิน้องเอารถไปเก็บทานอาหารเช้ากันก่อนนี่เราพากันทานอาหารเช้ากันก่อนเดี๋ยวค่อยไปหั่นไก่กันนะคะนี่เดี๋ยวมาหั่นไก่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหมักผงกะหรี่ให้ดูนะคะรอชมสูตรนะคะว่าหมักผงกะหรี่สูตรเงินแสนเงินล้านจะเป็นยังไงเนาะขายดีมากอยากให้เพื่อนๆเอาไปลองทำขายดูบ้างนะคะขายจนแบบว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วอ่ะขายจนเสียบไม้ไม่ทันก็ทอดแบบว่าเหมือนสูตรเก่าเลยค่ะเอาแบบทอดแบบสูตรเก่าไม่เปลืองไม้ด้วยค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวจอยขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาหั่นไก่แล้วก็หมักให้ดูนะคะโอเคค่ะตอนนี้จอยกินข้าวเสร็จแล้วนะคะกินอาหารเช้าเสร็จแล้วอาหารเช้าน้องโซเฟียเป็นคนลงมือทำเองนะคะน้องก็จะทอดฮอทดอกกับเบคอนแล้วก็น้องก็ทอดไข่ดาวด้วยนะคะแต่แม่ก็กินฮอทดอกกับข้าวแล้วก็พริกตาแดงเนาะจะได้แบบอยู่ท้องเพราะว่าจอยมีงานอะไรต้องทำเยอะมากเลยวันนี้ค่ะก็จะมาหั่นไก่เดี๋ยวตอนนี้มาหั่นไก่กันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวมาช่วยกันหั่นไก่ขออนุญาตนะคะจอยรวบผมรวบอะไรแล้วนะห้ามดราม่านะคะตอนนี้จอยอยู่บ้านเนาะจอยมาเตรียมของที่บ้านนะคะนี่แหละค่ะก็หมวกที่ทำงานก็อยู่ที่ทำงานนะคะไม่ได้แบบเอามาเนาะก็แต่จอยล้างมือทำความสะอาดใส่ถุงมือใส่ผ้ากันเปื้อนเรียบร้อยนะคะเพราะว่าบางครั้งอ่ะจอยเตรียมของก่อนจะไปขายที่ร้านอ่ะจอยก็บางทีจอยก็เตรียมที่บ้านนะคะหั่นที่บ้านเพราะว่าที่บ้านมันมีเครื่องล้างจานแล้วก็ที่ล้างเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจอยก็จะเพบางทีจอยก็มาหั่นที่บ้านมันจะได้ล้างแบบง่ายๆสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่วันนี้ก็จะมาทำไก่หมัก2อย่างเลยนะคะจอยก็จะหั่นหมักแบบ2รส2แบบเลยวันนี้นะคะทั้งรสธรรมดาที่จอยเคยขายตลอดแล้วก็รสผงกะหรี่นะคะเนี่ยค่ะจอยถึงบอกว่ารสผงกะหรี่เนี่ยโหยขายดีมากจอยบอกเลยจอยกะว่าจอยจะไม่เสียบไม้แล้วนะคะจอยจะจำเอาว่าอันไหนคือรสไหนเพราะว่ากลิ่นมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วกลิ่นผงกะหรี่มันก็จะรสแบบมันก็จะกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จำได้เนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจอยขออนุญาตไปหั่นก่อนเดี๋ยวมาหมักให้ดูนะคะเนี่ยค่ะที่ร้านอะเขียงอะก็จะเป็นสีของใครของมันนะคะเขียงสีนี้ก็จะเป็นพวกหั่นไก่พวกของสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แล้วก็เขียงสีเขียวสีเหลืองอย่างนี้ก็จะหั่นพวกผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราแบ่งเป็นแบบเป็นสัดเป็นส่วนนะคะนี่ส่วนแบบนี้ก็จอยก็อย่างว่าจอยก็จะไปทำเหมือนเดิมนะคะที่เอาไว้ทำแกงพะแนงแกงพวกผัดพวกอะไรไปอะไรเงี้ยนอกแบบพวกชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแต่จอยจะใส่ถุงนะคะอันนี้นี่จอยจะหั่นใส่ถุงไว้นะคะจะได้แบบไม่เปลืองพื้นที่วันนี้หั่นไก่ประมาณ2 4 6 8 9แพ็คนะคะแพ็คละ1,400 กรัมเนาะ1กิโล4ขีดวันนี้ถุงมือใหญ่มากถุงมือเป็นมีหลายสีนะคะสีฟ้าก็ได้สีขาวก็ได้สีนี้ก็ได้มันเป็นถุงมือถุงมือเองกล่องฮันส์ก็คือถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าคิดว่าถุงมือสีดำหูทำอาหารเอาถุงมือสีดำมาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบไม่เป็นไรนะคะมันสะอาดค่ะก็จะหั่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูตอนหมักเลยแล้วกันเนาะนี่เสร็จแล้วนะคะจะหั่นเสร็จแล้วนะคะไก่ประมาณ2 4 6 89แพ็คแพ็คละ 1,400 กรัมเนาะก็ไปคูณเอานะคะเนี่ยค่ะก็ได้อันนี้ก็จะทำเป็นแบบรสปกตินะคะรสออริจินัลปกติอันนี้ก็จะหมักเป็นใส่ผงกะหรี่นะคะส่วน2ถุงนี้ก็เอาไว้ทำแกงพะแนงแล้วก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงแล้วก็แกผัดเปรี้ยวหวานไก่อะไรพวกนี้นะคะก็พวกผัดแกงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะเราจะมาหมักกันเลยนะคะก่อนอื่นจอยใส่อันนี้ไปก่อนนะคะน้ำมันพืช นะคะใส่น้ำมันพืชไปนิดนึงอันนี้เป็นสูตรเคล็ดลับของจอยนะคะจอยคิดว่าใส่น้ำมันพืชแล้วมันทำให้เนื้อมันนุ่มนะคะเพราะว่าเราไปหมักค้างคืนเนาะแล้วก็ใส่พริกไทยป่นนะคะนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะคะประมาณ1ช้อนชาก็พอค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เกลือค่ะเกลือประมาณ2ช้อนชานะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นางเอกของเราก็คือผงกะหรี่ค่ะผงกะหรี่นี้ใส่ตามชอบเลยก็ได้นะคะส่วนจอยชอบหอมๆแล้วจอยชอบมากปล่อยกลิ่นผงกะหรี่เนี่ยจอยก็จะใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะเลยนะคะของจอยเนาะอันเนี้ยเดี๋ยวจอยจะเขียนรายละเอียดไก่เท่าไหร่เครื่องปรุงเท่าไหร่ไว้ในคำอธิบายนะคะถ้าเกิดใครอยากไปทำตามก็ไปดูในคำอธิบายได้นะคะว่าจอยใช้อะไรเครื่องปรุงไก่อะไรประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็เอาไปปรับปรุงสูตรเอาเองนะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบรสแบบไหนจืดเค็มอะไรยังไงก็ไปปรับปรุงสูตรเอาเองนะคะสำหรับจอยเขียนลงไปก็คือเป็นสูตรของจอยนะคะเนี่ยบอกไว้ก่อนนะคะว่านี่คือสูตรของจอยนะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมใส่ไปประมาณ
2ช้อนโต๊ะค่ะนี่นะคะจริงๆแล้วจอยต้องใส่อันนี้ไปด้วยนะคะเวลาจอยหมักไก่ผงฟูค่ะแต่วันนี้จอยไม่มีเดี๋ยวเอาไปไว้ใส่ตอนไปทำไปที่รถเนาะมันมีอยู่ที่รถค่ะแต่ที่บ้านจอยมันหมดนะคะก็ตอนนี้ที่ทำให้ดูคือยังไม่ได้ใส่จริงๆแล้วจอยใส่ไปประมาณนิดเดียวนะคะนิดเดียวแล้วก็จอยจะหมักไว้ก่อนนะคะหมักไว้ก่อนเน้นนะคะเครื่องปรุงหรือว่าอะไรต่างๆก็คือตามชอบเลยนะคะลดใครลดมันนะคะนี่คือสูตรของแม่ค้าจอยนะคะผงกะหรี่จอยเน้นเลยคือจอยใส่แบบเยอะมากให้มันมีกลิ่นหอมให้มันแบบว่าลูกค้ากัดไก่เข้าไปเนี่ยก็ได้กลิ่นผงกะหรี่อะค่ะมีพี่ๆบางคนแนะนำมาให้ใส่นมสดบ้างให้ใส่กะทิบ้างจอยยังไม่อยากจะลองใส่กะทินะคะเดี๋ยวก่อนจอยเอาสูตรนี้ก่อนนะคะให้ลูกค้าติดสูตรนี้ก่อนเนาะให้ลูกค้าติดชิมรสชาติอันนี้ก่อนเราค่อยทำสูตรใส่กะทิทีหลังเนาะเนี่ยค่ะในความรู้สึกจอยนะจอยรู้สึกว่าผงกะหรี่มันไม่พอแค่2ช้อนโต๊ะมันไม่พอเดี๋ยวจะเติมลงไปอีกนะคะเติมลงไปอีกอันนี้ในความรู้สึกของจอยจอยชอบแบบนี้นะคะหอมหอมมากอาทิตย์ที่แล้วอ่ะจอยให้ลูกค้าชิมเนาะจอยตัดเป็นชิ้นเล็กๆๆๆให้ลูกค้าชิมลูกค้าบอกโอ้อร่อยมากเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เราจอยก็เป็นหมักทิ้งไว้ในตู้เย็น1คืนนะคะพรุ่งนี้จอยเปิดร้านพรุ่งนี้จอยเปิดร้านจอยเปิดร้านจอยก็จะไปหมักใส่แป้งอันนี้นะคะอันนี้คือแป้งเวตาเมลคือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะห่อแบบนี้นะคะมันจะมีทั้งสีห่อสีนี้และห่อสีฟ้าก็มีนะคะถ้าใครอยู่นอร์เวย์เนาะมันจะเป็นแบบนี้นะคะอเนกประสงค์จอยไม่ใส่อะไรเลยนะคะจอยก็ใส่อันนี้แล้วก็น้ำเย็นจัดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จอยเปิดร้านเปิดรถขายอาหารเดี๋ยวก่อนที่จะทอดอ่ะจอยจะผสมแป้งแล้วก็เอาไก่ลงไปทำให้ดูนะคะแต่วันนี้จอยไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าวันนี้เรายังไม่ได้ขายของเนาะเพราะว่าจอยจะทำผสมแป้งใส่เอาไก่ใส่ไปเลยเวลาจอยเปิดร้านเนาะอันนี้จอยวันนี้จอยไม่ได้แบบเปิดร้านเนาะวันนี้จอยก็แค่มาหั่นไก่แล้วก็หมักไก่ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกไก่ทอดอ่ะจอยจะหั่นไว้แล้วก็หมักไว้1คืนนะคะประจำทุกครั้งนะคะจะไม่ได้แบบว่าไปหมักแล้วก็ไอ้นี้เลยถ้าเกิดสมมติว่าขายดีๆหมักไม่ทันแล้วก็จะหมักแค่ 2-3 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วจะก็จะหมักไว้ประมาณเนี่ยค่ะ1คืนก่อนเนาะก็นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจวิธีที่จอยบอกไปนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้แม่ค้าจอยกับน้องโซเฟียกับครอบครัวของจอยด้วยนะคะทุกๆคนเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามทุกไลค์ทุกเลิฟทุกการติดตามทุกๆอย่างทุกคอมเมนต์มีแต่คอมเมนต์ดีๆนะคะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะคะจอยสัญญาว่าจอยจะพัฒนาคลิปแล้วก็ทำคลิปดีๆมีสาระออกมาให้เพื่อนๆได้ดูตลอดนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเลิฟๆทุกคนนะคะฮาเต้